สำหรับการบ้านนะคะก็จะมีอยู่2ส่วนหลักๆคือโซโลพีซก็เล่นเพลง1เพลงก็เป็นเอทูดที่ดังที่ได้คุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วในคลาสนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ได้เล่นในรายละเอียดด้วยแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือ Rhythm Reading มีทั้งหมดอีก3ข้อรวมกันทั้งหมดเป็น4ข้อทีนี้สิ่งที่ขอย้ำเตือนอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องรายละเอียดว่านักเรียนต้องเล่นรายละเอียดครบพวกสเลอร์ไดนามิกหรือว่ามีแอคเซนต์หรือไทอะไรเล่นให้ครบทั้งหมดแล้วก็แนะนำให้ซ้อมในจุดที่ยากๆอย่างเช่นบาร์ที่6 7 8หรือว่าบาร์ที่14 15 16ก็ต้องซ้อมหน่อยเพราะว่าเล่นทั้ง2มือแล้วก็จังหวะจะงงนิดนึงแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมว่ามันมี DC Alfine ก็คือต้องเล่นตั้งแต่บาร์แรกมาจนถึงบาร์สุดท้ายคือห้องที่16แล้วก็ย้อนกลับไปบาร์แรกอีกทีนึงจนถึงบาร์ที่8นะคะก็ลองดูนะคะ